สามกันใหม่อีกครั้งหนึ่งอายุ13เป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงกับการกลับมาของพี่สิงห์ไม่ไม่ต้องถามว่าการกลับมาของพี่สิงห์โตเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างคะคุณคริสถามเราถามเราคุณคริสค่ะการต้อนรับเขากลับบ้านเป็นยังไงบ้างก็ต้องพูดชื่อเพลงของ Darkest Romance เลยฮะความสุขครับต่อเลยพี่สิงห์เป็นไงบ้างการตัดสินใจกลับมาอีกครั้งจริงๆของผมอ่ะไม่ได้รู้สึกว่าเหมือนการกลับมาสักเท่าไหร่เพราะมันไม่ได้ห่างหายไปไหนมันไม่ได้ห่างหายไปไหนครับมันแค่ไม่ได้ทำงานร่วมกันในบางพาร์ทเฉยๆแต่ว่าก็ยังเจอกันอยู่เรื่อยๆครับผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็ถามว่าคิดถึงไหมก็คิดถึงการทำงานร่วมกันเหมือนกันการกลับมาครั้งนี้มันจะคอนติเนียในซีรีส์เรื่อง Xmorning x morning แฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อยใช่ครับผมใช่ครับมันเป็นยังไงเรื่องราวเนี่ยคืออันนี้ถามจากพี่แบ็คออฟแล้วก็ผู้กำกับพิริศนะครับคือเขาเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาใหม่เพื่อเรา2คนเลยโดยการเก็บข้อมูลตัวละครคาแรคเตอร์ต่างๆจากคิดสิงโตเลยครับนั่นหมายความว่าในเรื่องชื่อตามตะวันผมชื่อปัตตภีทั้งตามตัวและปัตตภีคือคิดสิงโตเลยครับอันนี้แสดงว่าเล่นเป็นตัวเองไม่ยากเลยเล่นเป็นตัวเองไม่ยากเลยนั้นอาชีพอาจจะแปลกอาจจะไม่แปลกด้วยเพราะว่าเขาเป็นนักข่าวเขาเป็นนักข่าวผมเป็นโปรดิวเซอร์เดี๋ยวมาขอเก็บข้อมูลด้วยนะฮะทำรีเสิร์ชก่อนเดี๋ยวเวิร์กช็อปเดี๋ยวผมจะไปไล่เก็บข้อมูลนะครับคือเนี่ยเขาเป็นคนดูแลต้องมาคอยแบบคือเราเป็นนักข่าวดาวรุ่งใช่อย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าเกิดเรื่องครับทำให้แบบตกลงมาเลยกลายเป็นคนลืมเขาต้องกลับมากู้ชื่อเสียงให้กับเราใช่ครับการกลับมาร่วมงานครั้งนี้มันต้องปรับตัวแค่ไหนหมายถึงว่าหลังจากที่ไม่ได้ร่วมงานปรับตัวไม่เท่าไหร่ฮะต้องปรับขนาดตัวทำไมพี่สิงเพราะขยายหรอผมเลยฮะไขมันมาเยอะมากเลยฮะตอนนี้แก้มเราทั้งคู่มันเป็นไงพี่สิงตอนเนี้ยแก้มมันค่อนข้างขยายเหมือนกันครับแต่ว่าตัวมันเท่าเดิมไงประเด็นปรับตัวจริงๆปรับตัวจริงๆในการกลับมาร่วมงานกันมันจริงๆมันแทบจะไม่ต้องช่วงตีสองไงใช่ไหมมันอิ่มเอิบช่วงหลังสองทุ่มผมไม่กินแล้วเอาดีๆมันไปตามอายุเฉยๆไม่ได้ผมอายุ13ไม่เห็นบอกว่าตลอดเวลาช่วงที่3ปีที่ผ่านมาคือคิดต่อไม่เลิกเลยหรออยากให้กลับมาต่อจริงครับก็มีตอนแรกๆเลยช่วงที่หมดสัญญาแรกๆเนี่ยมาและโทรมาเลยตอนนั้นโทรเคลียร์คุยกันนานมากพอสมควรเลยมีคนน้อยใจว่าแบบนั้นไม่อยากทำงานด้วยกันหรออะไรอย่างเงี้ยเชื่อนะใครน้อยใจนี่ก็เหมือนกับต้องนั่งคุยนั่งเคลียร์กันสักพักแล้วเราก็เคลียร์กันไปสุดปุ๊บก็จะมาอย่างเงี้ยเรื่อยๆปีละครั้งต่อปีละครั้งอันนี้เป็นที่มาของเพลงเหรอโทรมาเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมาเป็นผมเนี่ยฮะโทรไปไม่ประมาณปีละครั้งมากกว่าน่าจะเรียกได้ว่าทุกครั้งที่มีโอกาสก็จะแบบต่อๆมาว่าสนใจกลับมาหรือเปล่าคือถ้าพูดเล่นนะครับแบบพูดแบบทีเล่นทีจริงอ่ะหลายครั้งแต่ถ้าเอาแบบจริงจังเลยอ่ะรู้สึกว่าจะสงวนไว้ที่ปีละครั้งครับใช่คือครั้งแรกโทรคุยอย่างที่พี่สิงห์บอกแล้วก็แบบจริงจังเลยตอนนั้นก็มีลูกน้อยใจนะแบบเออเราผิดตรงไหนหรือเปล่าหรือว่าแบบไม่อยากร่วมงานกับเราหรือเปล่าใช่ตอนนั้นยังเด็กพอผ่านมาอีกปีโอเคไม่เป็นไรเราเริ่มใหม่ใช้วิธีการถ้าเราคุยเองไม่ได้เรามีเพื่อนกลุ่มเดียวกันอยู่แล้วครับผมก็ต้องไปแจกแมสเซจกับเพื่อนๆในกลุ่มว่าเฮ้ยเดี๋ยวเรานัดกันไปกินข้าวนะพี่สิงห์ชอบกินข้าวที่พับบิกอ้าวเราจองร้านโปรดเขาสิเออเขาจะได้ดีใจนะสิเออเราไปคุยกันแล้วก็ค่อยๆตะล่อมกันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับก็ไม่สำเร็จแต่ยกเอ๊ะหรือว่ามันเป็นพ่อมันกินข้าวข้างนอกวะมันไม่สมควรก็เลยปีหน้าก็เลยเอาไม่กินกินที่บ้านซะเลยแล้วก็เรียกเพื่อนๆมาตะล่อมเหมือนเดิมก็ไม่ช่วยไม่สำเร็จเลยฮะทำไมตอนนั้นคิดถึงรู้สึกว่าตอแล้วแบบจริงจังแล้วทำไมเขาถึงยังแบบจริงๆไม่ใช่ลูกน้อยใจมันเป็นลูกคิดมากมากกว่าครับมันเริ่มไปคิดมากจนถึงขั้นมันแบบความรู้สึกมันกลายพันว่าเอ๊ะหรือเราทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าเราทำอะไรผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยมากกว่าครับแล้วตอนนั้นพี่สิงห์ได้อธิบายไหมว่าทำไมบ้าได้ไม่หมดเลยครับผมก็มันมีหลายเรื่องเพราะว่าช่วงนั้นมีแพลนจะไปเรียนต่อต่างประเทศด้วยแล้วก็เวลาเราอยู่ในบริษัทอ่ะมันกำหนดการต่างๆมันถูกออกมาเป็นเยียร์แพลนถูกไหมครับแล้วโดยเฉพาะคู่จิ้นมักจะถูกงานล็อกไว้ล่วงหน้าเป็นคู่อยู่แล้วแล้วเราไม่รู้ว่าพอถึงเวลาเราต้องไปเรียนตอนไหนหรือว่าโอกาสเราได้มาเข้ามาเมื่อไหร่ถ้าเมื่อไหร่ที่ผมมาบินไปเลยโดยที่ยังอยู่ในสัญญานั่นหมายความว่างานทั้งหมดที่ถูกแพลนไว้ล่วงหน้าคิดก็จะเหลือคนเดียวแล้วนะก็จะลอยแพอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยก็มีความรู้สึกว่าก็ไม่ต้องล็อกแผนล่วงหน้าไม่ต้องมีสัญญาไม่แบบนั้นดีกว่าใช่ครับสิ่งตรงเข้าใจไหมครับเขาคิดว่าเขาทำอะไรผิดหรือเปล่าสิ่งถึงแบบว่าก็จะก็ต้องมานั่งอธิบายตอนนั้นอธิบายนานอยู่อธิบายนานอยู่ดูหน้าเราจริงจังมากอธิบายนานอยู่เพราะผมจะต
จําโมเมนต์ได้นั่งคุยโทรศัพท์อยู่แบบน้อยข้าวก็จะต้องกินอ่ะข้าวผมก็ต้องกินอ่ะใครจะร้องไห้เสียงอ่ะเนี่ยไม่ถึงขั้นจะร้องไห้แต่มันแค่คิดมากแล้วมันหน่อยฮะใช่ครับแล้วก็พี่หน่อยด้วยเขากลับมาพี่หน่อยด้วยเราพี่หน่อยก็คิดด้วยแกพอได้ข่าวว่าเขากลับมาทันทีที่รู้มีคนโทรบอกผมอยากตอบคำถามฝั่งนี้บ้างดีกว่ามีคนโทรบอกแล้วเราเก็บความรักเพราะพี่หาโทรบอกว่าอ่ะโอเคตอนที่เราว่าเขากลับมาเราได้รับตอนนั้นรู้สึกไงบ้างแบบแรกผมไม่เชื่อเอาจริงตอนแรกผมไม่เชื่อพี่ถามผมไม่เชื่อคนที่พูดตอนแรกผมไม่เชื่อผมรู้สึกว่ามันใช่เหรอพี่อาจจะต้องไปคุยกันอีกทีไหมเขายังไม่แน่นอนหรือเปล่ายังไม่มั่นใจรู้สึกว่ากูฝันหรือเปล่าสิ่งที่พูดมาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอเพราะว่าเขาอะเล่นบทไม่เลยมาโดยตลอดแล้วเขาก็จะดูเหมือนกับว่ายังไม่พูดอะไรไม่บอกอะไรเราอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คนรอบข้างเริ่มบอกเราแล้วว่าเฮ้ยเขาตกลงแล้วนะเขาเล่นแล้วบ้าพี่สิงห์ไม่เห็นดูแสดงท่าทีว่าจะแบบคือเขาเล่นเนียนมากนะฮะใช่ครับก็เลยแบบไม่เชื่อตอนที่พี่ถาโทรไปอ่ะผมรู้สึกค่อนข้างชัวร์แล้วใช่อันนี้คือรู้แล้วว่าค่อนข้างชัวร์แล้วเขาเหมือนเขาโทรมาคอนเฟิร์มมากกว่าแปลว่าจริงๆคือคิดมีระแคะระคายบ้างแล้วว่าจะระแคะระคายเพราะว่าถ้าเกิดว่าพี่สิงห์เข้าตึกไปแล้วจะไม่ให้คนเห็นนะฮะเขาต้องห่อทั้งตัวเลยฮะแต่อันนี้คือเขาเข้าไปก็ต้องมีคนเห็นบ้างก็เลยเริ่มรู้ว่าเอ้ยพี่สิงห์เข้าตึกว่ะเอ๊ะมันยากเวลาเข้าตึกไปคุยงานหรือว่าไปดีลงานต่างๆอะไรเงี้ยยังไงมันก็ต้องมีคนเห็นอยู่ดีก็เลยค่อนข้างยากแล้วก็น้องผมที่เป็นทีมงานใน JWN TV ก็เพื่อนเขาเพราะงั้นความลับไม่มีในโลกทีมงานก็คือบอกเขาหมดผมถึงขนาดที่ว่าพี่ๆทีมงานน้องๆทีมงานที่เป็นทีมงาน JWN TV อ่ะผมไม่ตอบไลน์ผมไม่รับโทรศัพท์ไม่ทำอะไรเลยไม่บอกในกลุ่มที่คุยกันอยู่ตลอดทุกวันก็ไม่พี่ไม่ทีมอะไรไม่บอกอะไรเลยคือเล่นเนียนเอาสุพรรณหงส์กันเลยทีเดียวแล้วพอรู้ว่าจะต้องกลับมาคู่กันมันจะต้องเริ่มดิวนี้ยังไงบ้างเพื่อจะเป็นสิงโตคิดสิงคิดมันจะรื้อฟื้นสำหรับคิดตอนที่ไปออกงานด้วยกันครั้งแรกหรือตอนถ่ายรายการด้วยกันนะมันก็จับทางไม่ถูกเหมือนกันนะเพราะมันผ่านไป3ปีแล้วยิ่งซีรีส์เนี่ย7ปีอะไรเงี้ยครับคือเราก็จำไม่ได้เหมือนกันมันก็ต้องมานั่งปรับกันใหม่ว่าแบบเอ้ยท่วงทำนองการพูดคุยของเรามันเป็นยังไงนะการรับส่งเรามันเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยครับแต่เรื่องการร้องเพลงอ่ะปรับกันแป๊บเดียวก็จูนกันเหมือนเดิมแล้วใช่ใช่เพราะว่าดำน้ำเหมือนเดิมได้เห็นกระแสแฟนกลับมาไม่หลังจากที่เราประกาศออกมาแล้วว่าเอ้ยเราสองคนจะกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งนึงก็เห็นพวกเขาฟินนะฮะใช่แล้วก็จริงๆคือตรงเสาแกรมมี่ข้างหน้าครับเขาจะมีเช็คลิสต์เอาไว้เหมือนเขาเขียนสั่งเราอะฮะว่าเราต้องทำอะไรร่วมกันบ้างไปเที่ยวด้วยกันไปทำงานด้วยกันงานมีอะไรบ้างซีรีส์ด้วยกันคอนเสิร์ตรายการอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าคือเขารอแหละแต่ระวังนะเขียนเช็คลิสต์อะผมเป็นมนุษย์แบบมันโดนทำตรงข้ามมันโดนแหกระวังนะมันไหนจะทำตรงข้ามนะเขาหน่อยสิเพราะว่าเขากลับมาโปรเจกต์ที่เขาทำก็เยอะแยะมากมายครับพี่สิงห์ได้เห็นบ้างยังคะเห็นครับเห็นเยอะนะครับโปรเจกต์นะเงินนะดูหน้าด้วยพูดสิหมายถึงว่าเรารู้แหละว่าเขาก็คิดถึงเราแต่ว่าก็อยากให้ไม่จำเป็นต้องทำขนาดนั้นไม่ต้องมีโปรเจกต์เยอะแยะใหญ่โตมากมายอะไรขนาดนั้นแค่เก็บเงินไว้แล้วก็มาเจอมาเจอพวกเราดีกว่าอันนี้เป็นคุณตำรวจด้องเนี่ยด้องเป็นคุณลุงตำรวจลุงตำรวจไม่หมายถึงว่าคือแต่ว่าได้เห็นสิ่งที่เขาทำใช่ถ้าเกิดว่าเขาลงในโซเชียลมีเดียเราค่อนข้างเห็นอยู่แล้วถึงแม้ว่าเราจะเล่นโซเชียลลดลงแต่ว่าเพื่อนก็จะส่งมาให้อยู่ดีอะไรเงี้ยครับและที่เราคงดีใจแหละคงดีใจเขานอกจากซีรีส์ที่เปิดตัวก็มีแฟนคอนครับแฟนคอนใช่ครับพิริยาปาร์ตี้บิกินอเกนครับคือต้องบอกว่าคอนเสิร์ตของพี่สิงห์เราจะใช้ชื่อว่าพิริยาปาร์ตี้มาโดยตลอดและครั้งนี้เราก็ยังใช้พิริยาปาร์ตี้เหมือนเดิมแต่ว่าเราห้อยคำว่าบิกินอเกนอีกรอบนึงคือกลับมาพร้อมกับความอัปเกรดในแบบพี่สิงห์อะไรเงี้ยครับแต่พอวันนี้ดูคิดดีใจออกนอกหน้าผมดูออกขนาดนั้นเลยเหรอฮะไม่แต่ว่าไม่ถ้าแบบไปมองมุมเนี้ยนะคือแบบคิดดูแบบตาแวววาวมากแบบแสงมันแรงนะฮะสปอตไลท์ตั้งกี่ดวงตาแห้งฮะตาแห้งดีใจครับดีใจเผื่อไม่รู้เพลงลิสต์เพลงคอนเสิร์ตคือครบหมดแล้วครับถึงจะกี่เพลงอะไรนะครับร้องกี่เพลงครึ่งเพลงเราได้เลือกเพลงไหมหรือคิดเลือกหมดเลยผมเลือกรอบนี้ไม่เหมือนเก่าจริงๆผมเลือกสมมตินะลิสต์เพลง20เพลงนะ
ีพี่สิงห์เลือกผ่านไปประมาณ15ให้คิดร้องร้องด้วยกันร้องด้วยกันมันไม่ได้ส่วนใหญ่ไอเดียมาจากพี่สิงห์รอบนี้ในเพลงคือคอนเซ็ปต์ผมเป็นคนวางเป็นคนบอกว่าผมอยากได้โจทย์อะไรบ้างแต่คนคิดเพลงเป็นพี่สิงห์ครับให้สิงห์แดนไหมเอ้าถ้าผมคิดเองผมคิดเองไม่มีแดนนะเอาดีๆถ้าเห็นคือไปลองแดนเพลงเขามาแล้วไงการเวทอะมันต้องได้มันต้องได้เลยนะพี่สิงห์เดี๋ยวตอนจบเต้นข้างบนให้ดูนะมีร่อนนะมีร่อนนะพี่เอาจริงตอนผมมานั่งดูคลิปตอนตัวเองเต้นเหมือนปลากระดี่ได้นะเหมือนกันมันได้มั้ยอย่างเงี้ยไหนลองซิลองซิเมลอนเมลอนอ่ะโทมานะโทมามันไม่เป็นเวฟมันเหมือนไม้กับแป๊บนึงเข้าไปทั้งตัวเคยไปตามปั๊มน้ำมันมั้ยฮะจะมีลูกไอ้ตัวตุ๊กตาลมยาคลายเลยคะแนนเจ้าของเพลงให้กี่คะแนนการเต้นเต็มเท่าไหร่เต็ม10ให้เลือกเองให้เลือกเองเลยเต็มที่ผมให้ร้อยนะจีนยาวยังพยายามเหรอขออะไรอย่าให้เต้นอีกเลยสุดท้ายแล้วฝากผลงานของเราก็ขอฝากซีรีส์การกลับมาเล่นซีรีส์คู่กันในรอบ7ปีของพี่สิงโตด้วยนะครับผมในเรื่อง X Morning เพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อยครับครับผมก็น่าจะได้ติดตามกันน่าจะปลายปีเนาะหรือต้นปีหน้าแถวๆนี้ใช่ครับใช่ครับก็ยังไม่แน่ใจเรื่องวันไงก็ติดตามทางช่องเกม25ครับแล้วก็อีกหนึ่งงานพี่สิงแฟนคอนก็แฟนคอนของพวกเรานะครับผมพิริยาปาร์ตี้บิเกนอะเกนครับผมเปิดขายบัตรในวันที่4พฤษภาคมนี้นะครับเวลา10โมงครับแล้วก็ตัววันแฟนคอนเนี่ยจะจัดในวันที่15มิถุนายนนี้นะครับผมแล้วมาเจอกันในงานพิริยาปาร์ตี้บิเกนอะเกนใช่ใช่อยากให้ทุกคนมากันเยอะๆยิ่งพิริยาปาร์ตี้ก็อยากให้มาครับเพราะว่าวันที่15เป็นวันที่เราล็อกเอาไว้แต่ถ้าบัตรขายดีมากๆก็อาจจะมีวันที่16นะสิครับผมฝากด้วยครับขอบคุณครับพี่เจอครับพี่ครับขอบคุณมากครับ